ป็นไงคะก่อนหน้ามีครั้งแรกในชีวิตไฟอยู่ข้าวมาเมื่อกี้เบลบอกว่าฝนที่มันตกเนี่ยมันไม่ใช่ฝนแต่มันคือลูกเห็บบ้านนี้คือเดียวเดินไปตอนมากอ่ะใช่เฮ้ยสวยดีอ่ะก็รู้สึกสนุกดีกับการมาเกาะนามิครั้งแรกในชีวิตตอนนี้เรากำลังไปคาเฟ่กันสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่บ้านบีเบลพร้อมกับอันยาเนลเซลเซรินิมิตาสาวเกาหลีหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิวค่ะพี่สาวและแล้วอีกคนหนึ่งนะคะเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกาหลีเนี่ยกำลังแบบเข้าสู่ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็เลยจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิกันซึ่งไอรีนจะขับรถไปแล้วก็ระหว่างทางเดี๋ยวจะแวะจุดพักรถไปกินข้าวหาอะไรกินกันนิดนึงด้วยนะคะถ้างั้นก็ไปกันเลย โอเคตอนนี้เราก็ถึงจุดพักรถกันแล้วนะคะ นั่งรถเหนื่อยไหมคะไม่ขับแล้วเหนื่อยเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันคือมันเป็นจุดพักรถเล็กๆที่แบบน่ารักน่ารักอ่ะอันยัง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 ไปหาข้าวกินกันนะคะอันนี้หมูผัดซอสอันนี้ทงคัตสึอันนี้อูด้งเทมปุระนี่เป็นเล็งมอนบีบบิ่มวันนี้สวยไหมคะนางบอกว่าวันนี้แต่งหน้าสวยมา3รอบละอาหารมาแล้วนะคะคือไอรินสั่งทงคัตสึชีสแล้วมันใหญ่มากทุกคนแบบส่วนอันนี้ทาโกยากินะคะน่ากินมาก 5,500 วอนตะดาทุกคนคือคอนเทนต์นะคะเธอชอบกินอันนี้เหรอไอ้มันคืออะไรจอยเมียนเขาบอกว่าเหมือนจอยเมียนเส้นอันเนี้ยมันมาได้เพราะว่าตอนแรกเขาจะปั่นเส้นหรอที่มันไอ้นี่เครื่องให้เส้นมันออกมาตอนแรกเขาจะทำเป็นเส้นเนงเมียนแต่เขาไปเซตติ้งเครื่องผิดให้มันเป็นเส้นหนาก็เลยได้แบบเส้นนี้แล้วเจ้าของร้านก็แค่แบบเฮ้ยพอดีทำเส้นผิดแล้วก็แจกลูกค้าแบบฟรีอ่ะแล้วลูกค้าบอกว่าเฮ้ยเส้นอร่อยจังเขาก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นเมนูรับประทานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจอดรถแล้วก็ต้องนั่งเรือไปโอเคก็ตามที่เบลพูดนั่นแหละค่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็มาจะออกคลิปเดียวกันไปกันเลยเอ้ยมีพร้อมแล้วทุกคนคือที่นี่มันมีให้โหนสลิงเข้าเกาะแล้วมันแบบมันสูงมากแต่มันก็น่าสนใจอยู่นะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงท่าเรือเกาะนามิแล้วใช่เมื่อกี้จอดรถไปค่าจอดทั้งหมด 6,000 วอนนะคะคือที่จอดที่นี่มันมีแบบมีหลายที่มากแต่ว่าเต็มแทบทุกที่เลยอ่ะนี่ก็เลยต้องมาจอดตรงที่แบบไกลกับท่าเรือนิดนึงโอ้ยเชี่ยเชี่ยไม่ไหวทุกคนดูดินี่นี่นะคะโอ้ยนั่นไงคุณคอนเทนต์ปะคอนเทนต์สักหน่อยปะเอาละเอาละเอาละตอนนี้ก็มาซื้อตั๋วขึ้นเรือค่ะเข้านะคะก็คือถ้าซื้อกับตู้ตรงเนี้ยราคาเท่ากับ 16,000 แต่ถ้าเกิดเราซื้อผ่านแอปพลิเคชันของ trip.com อ่ะค่ะมันจะเหลือแค่ 14,500 เขาก็จะมีให้สแกนจ่ายอย่างงี้นะคะคือมาแบบไม่รู้อะไรเลยอ่ะทุกคน
โอเคค่ะตอนนี้ก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วก็จะเป็น QR code แบบนี้นะคะซื้อผ่าน trip.com เหลือคนละ 14,500 วอนค่ะทำยังไงไม่มีร่มเลยอ่ะโอ้ my god ฝนเริ่มหนักเลยอ่ะพร้อมไหมคะฉันพร้อมวิ่งคอนเทนต์สุดๆเริ่มได้เข้ามาแล้วนะคะยาวๆไปเลยนะคะทุกคนโอ้ my god ยังไม่ทันได้ถ่ายคลิปก็คือถึงเกาะแล้วนะฝนตกฝนหนักแล้วอ่ะเป็นไงคะเกาะนามิครั้งแรกในชีวิตว้าวมูดสุดๆมูดขับไม่ใช่มูดตอนนี้มาซื้อร่มที่หมาดนะคะโอ้ร่มคันใหญ่มากแต่คนในหมาดทุกคนก็คือมาซื้อร่มเขาถือร่มกันหมดทุกคนตอนนี้ได้ร่มมาแล้วนะคะทุกคนแต่พอแบบได้ร่มแล้วปุ๊บเหมือนฟ้าแบบอ๋อโอเคมึงมีร่มแล้วใช่ปะเดี๋ยวกูจะจริงจังเลยนะเกาะนามิครั้งแรกของเรานี่ก็จะเป็นแม่น้ำคุกคันกังนะคะคือมันสวยมากทุกคนแต่เย้พักก่อนไปไหนแล้วอ่ะไม่ได้ยินในที่สุดก็ถึงคาเฟ่แล้วนะคะ yeah. โอ้ยทุกคนดูดีใบไม้คือแบบร่วงหมดแล้วอ่ะเมื่อกี้เบลบอกว่าฝนที่มันตกเนี่ยมันไม่ใช่ฝนแต่มันคือลูกเห็บตอนนี้ก็แบบมาหาที่นั่งตรงข้างล่างคาเฟ่นะคะเพราะว่าคาเฟ่ก็คนเยอะมากใช่ไม่มีที่นั่งเลยทุกคนก็คือแบบจ้องมองคนที่นั่งอยู่อ่ะเพื่อที่จะแบบนั่งต่อแต่จังหวะนี้ไม่มีใครไปไหนได้ใช่ใช่ทุกคนคะตอนนี้จะ4โมงเย็นแล้วและฝนก็หยุดตกแล้วค่ะเย้ฮุยสวยดีอ่ะฮุยมันสวยมากสวยมากมายใช่ตอนนี้ 5 โมงแล้วนะรู้ป่ะไม่รู้เวลาเลยเราถ่ายไปชั่วโมงนึงเต็มๆ เราจะไปกินข้าวกันเลยป่ะไปทักทายบีป่ะทักทายบีคือนามิทอมอะค่ะจะอยู่ตรงจังหวัดที่ชื่อว่าชุนชอนซึ่งชุนชอนอะเขาจะดังเรื่องทักทายบีถ้าสังเกตเนี่ยแบบพวกร้านอาหารทักทายบีต่างๆที่อยู่ในโซลหรือที่ไหนก็ตามอะจะชอบเอาคำว่าชุนชอนขึ้นข้างหน้าใช่เหมือนนี่ไงที่ไหนพ่อเออนั่นแหละใช่ชุนชอนผักไกบีให้พี่หันมาเย้
าขายแล้วเวลาหนาวๆก็คนก็จะมาซื้อแล้วเขาจะขายแบบเผาในหม้อดำๆเออที่มันแบบคุกๆไปเลยโอ้ยน่ากินกินเธอแต่ก็รู้สึกสนุกดีกับการมาเกาะนามิครั้งแรกในชีวิตบายบายเกาะนามินะคะเดี๋ยวจะขึ้นเรือกลับฝั่งกันแล้วโอเคถึงฝากอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะผ่านคอนเทนต์ประโยคมาแต่วันนี้เป็นแบบรู้สึกสนุกตรงที่เราไม่มีแพลนไม่ได้ฟิกแต่ว่าคือถึงมันจะมีแบบฝนตกแต่มันเอ็นจอยใช่มาเที่ยวทั้งทีจะไม่ถ่ายรูป4คอร์ดได้ยังไงคะนะนะ must do in Korea มาบันนี่เกิลนะคะเรามากินทักไก่บีร้านนี้กันร้านนี้ก็คือแบบว่าดาวเยอะสุดใน Naver Map 4.65 ไปเลยร้านชื่อว่าอันบันจีนะคะจะเป็นแบบทักไก่บีย่างถ่านเขาก็จะมีให้เลือกระหว่างย่างเกลือแล้วก็ย่างแบบมีซอสเผ็ดนะคะเดี๋ยวเราว่าจะสั่งอย่างละสองกันแล้วก็เขาจะแบบมีเส้นแล้วก็มีชีสให้จิ้มกินแล้วก็มีพุกกุ้งแบบให้สั่งเพิ่มนะคะป้าเขาบอกว่าไก่ของที่นี่เนี่ยเขาย่างมาให้แล้วรอบนึงแล้วก็ให้เราพลิกบ่อยๆทุกๆ20วิทำตามรีสุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดไก่จะไม่อร่อยได้ยังไงชีสที่นี่ก็จะมาเป็นถ้วยอย่างนี้ให้เราจิ้มกินนะคะอันนี้จะเป็นคีบินหมักกุ๊กซูนะคะก็คือจะเป็นแบบเส้นเย็นๆน่ากินมากเลยข้าวผัดมาแล้วโอ้ยเป็นจานแบบหัวใจด้วยอ่ะน่ากินมากคัตจื้อคัตจื้อวันนี้ก็คือคุกต่อไปนะคะด้วยอะไรคะของหวานนะคะซึ่ง2คนจัดไปแล้ว3ถ้วยงงมากนะต้องเข้าแล้วแบบนี้จริงๆแต่โอเคค่ะก็วันนี้ก็ได้พาทุกคนไปดูเกาะนามิพาไปดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะถึงแม้จะมีฝนตกพายุเข้านิดหน่อยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายว้าวสวยจังเลยเกาะนามิว้าวว้าวโอ้เย็นสบายอากาศเย็นสบายนะคะโอ้ไม่ร้อนเลยเตรียมโพสต์กันมานานๆเลยนะโอ้ทางนี้แหละที่เขามาถ่ายซีรีส์กันสวยจังมองอะไรไม่เห็นเลย